อ่ะทุกคนงานคริสต์มาสจะมาถึงแล้วมาเรามาอธิษฐานเผื่อคนที่เราจะชวนมางานคริสต์มาสกันหน่อยดีกว่าครอบครัวเพื่อนเราพี่น้องเรามาอธิษฐานเผื่อรายชื่อพวกนั้นกันให้เขาสามารถมาร่วมงานคริสต์มาสกับพวกเราปีนี้ได้ข้าแต่พระบิดาคริสต์มาสปีนี้ผมอธิษฐานขอให้พี่ปิงมาร่วมงานได้ด้วยนะครับขอให้เขาจะได้สัมผัสถึงความรักที่แท้จริงของพระเยซูและเปิดใจอยากจะรู้จักพระองค์มากขึ้นด้วยนะครับพระเจ้าคะน้ำตาลจะไปชวนคุณแม่เพื่อนแบทและแฟนแบทมาร่วมงานคริสต์มาสปีนี้ขอพระเจ้าจะประทานคำพูดหนุนใจในการไปชวนพวกเขาที่จะเปิดใจและอยากมาร่วมงานด้วยนะคะพระเจ้าผมไม่ถามเผื่อนิกกี้ลูกแก่ของผมถึงแม้ว่าเขาจะเป็นผู้เชื่อใหม่แต่เขาก็มีหัวใจที่รักพระองค์และอยากจะประกาศเรื่องราวความรักของพระเจ้ากับคนรอบข้างพระเจ้าครับขอให้คริสต์มาสปีนี้จะเป็นโอกาสที่ดีที่เขาจะได้ชวนแฟนและคนรอบข้างของเขามาร่วมงานและขอให้เขาและแฟนได้ปรับความเข้าใจกันและขอพระเจ้าทรงโปรดเมตตาอวยพรความสัมพันธ์ของพวกเขาด้วยครับข้าแต่พระเจ้าลูกอธิษฐานขอให้ปีนี้น้องกั้งน้องสาวของลูกที่เขาจะมาโบสถ์ได้ในวันคริสต์มาสขอให้เขาจะไม่ติดธุระลูกเชื่อว่าที่กั้งอยากจะรู้จักพระองค์นั้นไม่ใช่เรื่องบังเอิญเลยลูกเชื่อว่าคริสต์มาสปีนี้กั้งจะเปิดใจต้อนรับพระองค์ค่ะอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนพระเจ้าลูกขออธิษฐานเพื่อคุณป้าบนรถไฟฟ้าคนนั้นขอให้คุณป้านั้นจะได้ไปร่วมงานคริสต์มาสและได้รู้จักกับพระองค์ถึงแม้ว่าผมจะเป็นคนชวนหรือไม่ก็ตามแต่ผมเชื่อว่าด้วยฤทธิ์อำนาจของพระองค์ทุกอย่างเป็นไปได้คุณป้าจะได้ไปร่วมงานคริสต์มาสแน่นอนครับเรื่องราวความรักของพระเจ้าเราสามารถบอกเล่าได้ผ่านทางการห่วงใยคนอื่นการสอนและให้คำปรึกษาการให้กำลังใจเลี้ยงข้าวสักมื้อดูแลปฏิบัติอธิษฐานเผื่อการบอกเล่าเรื่องราวความรักของพระเจ้าไม่ใช่เรื่องที่ยากและไกลตัวเราเลยมันไม่ใช่เรื่องของใครบางคนเท่านั้นมันไม่ใช่เรื่องราวอภินิหารลี้ลับแต่มันเป็นเรื่องที่ธรรมดาและเรียบง่ายที่คนธรรมดาธรรมดาแบบเราทุกคนทำได้แบบที่พระเยซูได้ทรงเป็นแบบอย่างให้เราแล้วไม่ว่าจะเป็นต่อครอบครัวของเราหรือผู้คนรอบข้างที่เราเจอในแต่ละวันขอให้เราทุกคนได้มีส่วนร่วมกันในการที่จะบอกเล่าเรื่องราวความรักของพระเจ้านี้ไปให้แก่คนที่คุณรักและห่วงใยนะครับ Thank you.